วันนี้ทำไมน้ำตาลมาอยู่ตรงนี้อ่ะแม่ให้ขนมนะคะกินเป็นไหมคะโอ้เก่งมากค่ะเอาไหมคะลูกอ่ะแม่ให้ขนมลูกแม่ให้ขนมค่ะเออเดี๋ยวกินข้าวแล้วลูกแบ่งกันกินนะคะกินให้หมดนะลูกแม่ผสมกรรมฐานนิดนึงหนูจะได้หายขี้เลื้อนตอนนั้นแม่ผสมให้หนูทีนึงละเกือบ2เดือนแล้วมั้งก็ให้กินเดือนนึงครึ่งช้อนชานี่กินได้แล้วลูกหนูจะได้หายนะคะกินนะลูกเก่งทำไมคนท้องไม่ออกมาเนี่ยคนท้องโอ้ดีใจจังเลยอู้เดี๋ยวอันนี้ให้เจ้าน้ำตาลกินก่อนคนท้องนี่ของหนูอยู่นี่โอ้ยนี่ดูนาฬิกาแม่ดินาฬิกาแม่เละเทะหมดเลยเนี่ยดูดิเบสไอเนี่ยอะไรนะยาม่วงอ่ะเดี๋ยวก็หายนะคะนี่ของคนท้องอยู่นี่วันนี้แม่มีตับให้หนูด้วยนะมีไข่ต้มด้วยอ่ะกินลูกกินลูกกินนะคะกินตับกินไข่ต้มนะคะกินลูกกินกินให้หมดนะคะโอ้แม่ก็รอหนูตั้งนานลูกเจ้าของที่เขาไม่ให้แม่เข้าไปแล้วนะคะคนเฝ้าที่เขาบอกว่าร้านที่เขาไลฟ์สดตรงปากทางเข้าที่หนูอยู่อ่ะลูกร้านนี้เขาไลฟ์สดขายเสื้อผ้าได้วันหนึ่งหลายแสนนะลูกเขาบอกว่าถ้าแม่ยังไปให้ข้าวพวกหนูกินอีกเขาจะเอาปืนยิงแม่ให้ตายเลยไม่รู้จริงหรือเปล่าแม่ก็ไม่ได้เชื่อเขาทั้งหมดนะป้าคนที่เฝ้าสวนเขาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ไม่ได้หูเบาเชื่อคนง่ายนะลูกแต่ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงก็เขาร้ายมากเลยเนาะขายของได้วันหนึ่งตั้งหลายแสนแต่ทำไมถึงไล่ไม่ให้คนเอาข้าวให้หมาจรกินกลางคืนพวกหนูก็เฝ้าหน้าร้านให้เขาด้วยนะแม่เคยกลับมาตอน5 ทุ่มกว่าแม่เคยเห็นมอเตอร์ไซค์อ่ะเข้าไปเหมือนจะไปงัดร้านเขาอ่ะแต่พวกหมาจรเพื่อนๆหนูแถวนั้นน่ะวิ่งกวดมอเตอร์ไซค์หนีป่าลาบเลยจริงๆอ่ะพวกหมาพวกนี้มีบุญคุณด้วยนะเฝ้าร้านให้เขาตอนที่เขาปิดร้านแล้วนะลูกถึงแม้เขาจะมีกล้องวงจรปิดแต่ก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้หรอกถ้าร้านเขาโดนงัดซะอย่างแต่แม่สงสัยว่าทำไมเขาใจแคบจังขายของได้วันหนึ่งตั้งหลายแสนไลฟ์สดแต่ทำไมเขาถึงไม่ให้ข้าวหมาจรกินแล้วยังไล่แม่ไล่ทุกคนไม่ให้เอาข้าวให้พวกหนูกินอีกแม่ได้ข่าวจากป้าคนเฝ้าสวนด้วยนะว่าหมาจรตรงหน้าร้านเขาอะเคยคาบรองเท้าของลูกค้าด้วยนะแล้วหลังจากนั้นน่ะหนูรู้ไหมหมาจรประมาณ6-7 ตัวรวมทั้งลูกของหนูคอกที่แล้วตัวนั้นที่เหลืออยู่อ่ะก็โดนวางยาเบื่อตายน้ำลายฟูมปากป้าเฝ้าสวนเขาบอกเขาเป็นคนเก็บศพหมาไปฝังอยู่ในไร่ป่ามันสำปะหลังนะคะเมื่อปีที่แล้วตอนช่วงหน้าฝนนี่เองแม่ถึงว่าทำไมลูกหนูหายไปบางคนสงสัยว่าทำไมหนูถึงรอดมาได้แม่ก็เลยคิดว่าอาหารที่วางยาเบื่อหนูเสียสละให้ลูกหนูกินลูกหนูก็เลยตายหนูก็เลยรอดเพราะความที่เป็นแม่ที่แสนประเสริฐของหนูห่วงลูกกลัวลูกหนูไม่อิ่มไงคะหนูก็เลยรอดแม่ภาวนาให้พวกหนูอ่ะอย่าโดนวางยาเบื่อตายนะพอขนาดแม่เอาข้าวให้พวกหนูกินอ่ะแม่ยังโดนเลยป้าคนเฝ้าสวนบอกว่าถ้าเกิดเขาเห็นแม่เอาข้าวไปให้พวกหนูกินอีกเขาบอกเขาจะเอาปืนยิงแม่ให้ตายเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่เหมือนหนังเลยเนาะไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงแต่ถามว่าแม่กลัวไหมแม่ไม่กลัวหรอกคนเราเกิดมาทุกคนก็ต้องตายใช่ไหมคะแต่แม่กลัวเขาติดคุกมากกว่าแล้วครอบครัวเขาจะเดือดร้อนใช่ยังไงแม่ก็มาให้ข้าวหนูตรงนี้นะคะตรงหน้าบ้านคนรวยตรงนี้เขาใจดีเขามีกล้องวงจรปิดเขาไม่เคยไล่แม่เลยนะเวลาแม่เอาข้าวมาให้พวกหนูกินอ่ะใช่คนท้องกินให้อิ่มลูกหลบรถดีกว่านะคะเออแม่เติมอาหารเม็ดให้แล้วก็น้ำซุปที่แม่ทำมาให้นะคะกินเลยลูกเดี๋ยวก็หายนะคะยาม่วงแม่ใส่ให้มือแม่ยังม่วงอยู่เลยค่ะมือแม่ยังไม่หายเลยค่ะลูกกินให้อิ่มนะคะลูกกินเยอะๆลูกวันนี้แสดงว่าหนูหิวแม่เติม3 รอบแล้วเดี๋ยวก็หายนะคะกินเยอะๆลูกพี่วัวกินข้าวลูกพี่วัวกินไหม
อ่ะเร็วๆลูกพี่วัวกินเร็วๆแม่จะไปแล้วลูกพี่วัวกินไวๆลูกกินให้อิ่มแล้วเข้าบ้านไปเลยลูกไปพี่วัวขาหลังขาพิการเพราะว่าโดนรถทับพี่วัวเห็นคนท้องป่ะเนี่ยแม่อุตส่าห์เตรียมข้าวให้ลูกคนท้องแม่เอายางม่วงราดหลังคนท้องนิดเดียวเองดูมือวันนี้เละอีกแล้ววันนี้มือเละอีกแล้วค่ะงอนเลยเข้าไปเลยเรียกให้กลับมาเอาข้าวให้ลูกก็ไม่กลับงอนเลยค่ะนี่แม่ล้างกระเบื้องให้แล้วนะคะแม่เปลี่ยนน้ำในถังให้แล้วเรียบร้อยล้างถังให้สะอาดแล้วลูกเอ้ยพาลูกออกมาด้วยเออพี่วัวฉลาดเรียกเพื่อนมากินข้าวกินเลยลูกกินเลยเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวแม่เติมให้อีกลูกกินเลยค่ะมีน้ำให้หนูกินด้วยลูกกินน้ำนะคะพี่อิ่มลูกแม่มีน้ำให้ด้วยคนท้องเข้าไปแล้วลูกเขางอนแม่ลูกแม่เอายาม่วงทาหลังให้เขาไม่ยอมงอนเลยค่ะนี้กินให้อิ่มแล้วเข้าไปซะลูกแล้วมีน้ำให้ด้วยนะคะพี่วัวเข้ามาเดี๋ยวรถชนเอาขาหลังยิ่งพิการอยู่พี่วัวเข้ามาพี่วัวเข้ามาลูกเข้ามาลูกพี่วัวรถเยอะนะเข้ามาลูกพี่วัวเข้ามาเร็วหนูหิวไหมคะอ่ะแม่ผสมกรรมฐานมาให้นิดนึงหนูกินแล้วหนูจะได้ไม่เป็นขี้เลื้อนลูกกินไปลูกกินไปพวกเพื่อนเจ้าน้ำตาลเขาอิ่มแล้วเมื่อกี้แม่ให้เขากินแล้วเนี่ยหนูกินผสมกรรมฐานหนูจะได้หายขี้เลื้อนนะคะเนี่ยหนูเป็นขี้เลื้อนเต็มเลยลูกเดือนหนึ่งเขาให้กินครึ่งช้อนชาผสมอาหารหนูกินให้หมดนะคะลูกกินนะคะเดี๋ยวแม่เอาน้ำให้นะคะลูกกินไปลูกบ้านอ่ะแม่ให้ขนมโอ้ยลิ้นสีม่วงเลยลิ้นสีม่วงเลยแม่ทายาม่วงให้หนูด้วยดิเอาเปล่ากินไม่เป็นเอาไหมขนมเอาไหมกินไม่เป็นขนมแม่ให้เอาเปล่ากินเป็นหรือเปล่ากินหนูกินเปล่าแม่ให้